ตอนนี้พี่หมูรับปั๊มแรงฟรีไฟแล้วนะครับผมตามมาได้ที่เพจ BSK Shop ได้เลยนะครับผมสำหรับเพจนี้เนี่ยเป็นเพจของพี่เองนะครับผมไว้ใจได้นะครับราคาเป็นเงินเองผ่านกลางนะครับผมงานไวแน่นอนนะผม1วันเสร็จนี่แล้วก็จะมีรูปต่างๆสำหรับผลงานที่ทีมงานพี่เคยปั๊มไว้ด้วยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยตามมาได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากขึ้นแรงสบาย M60 ตัวนี้ผมว่าไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันยิงช้ามากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสุ่มมาเล่นขำๆนะครับสำหรับใครที่คิดจะสุ่มก็น่าจะได้เห็นคลิปนี้แล้วน่าจะมีความรู้สึกว่าเออว่ะดีนะที่กูมาเจอคลิปนี้ก่อนอะไรเออก็ดีนะผมว่าอย่างน้อยคลิปผมยังแบบว่าเป็นแนวทางในการสุ่มสกินนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ็อกซ์สกินอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะครับผมนี่คือปืน M60 สกินใหม่นั่นเองนะครับผมอยู่ในส่วนของการสุ่มนะฮะนี่เวปอนรอยัลนั่นเองนะครับผมสำหรับสกินนี้เนี่ยจะมีสแตทระยะบวก2ดาเมจบวก1นะครับผมแล้วก็ลดรีโหลดผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้มันเลยนะครับผมแต่ว่าในความที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเราต้องทำคลิปในวันนี้พี่ก็เลยไปสุ่มมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถาวรนะครับบายทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีกว่าว่าวันนี้พี่หมูจะเล่น M60 สนุกสักแค่ไหนนะครับผมแล้วเราได้แชมป์หรือเปล่าหรือไม่แชมป์แชมป์หรือไม่แชมป์ไปลุยเลยฮะรอบนี้2ตี้ครับท่านผู้ชมว่านะ2ตี้ไม่น่าจะคานามือผมเอาไงเอาไงทุกวันนี้สกิลมันอัปเกรดอ่ะเนี่ยโอ้สกิลปากอัปเกรดจริงๆเลยว่ะแต่ไม่มีใครลงว่ะคือมันไม่มีใครลงจริงๆนะคือถ้าเรามองดีอ่ะเดี๋ยวนี้ลงกันไม่มีใครลงแล้วอ่ะโอ้มันเป็นเรื่องเศร้ามากอยากจะมีเมืองที่แบบว่าคนมันลงกันเยอะๆอ่ะสำหรับเมืองนึงอะไรเงี้ยพวกโยนแต้มเงี้ยชอบลงอ่ะมีไหมไม่มีแล้วอ่ะลงกันนะทุกคนใครรู้ว่าเขาเรียกว่าแผนที่ไดเนซานเนี่ยตอนนี้ใครเขาลงที่ไหนกันเยอะๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนจริงๆคือเราไม่ได้แสดงว่าเราเปรี้ยวนะแต่คือเวลาผมทำคลิปอ่ะผมก็อยากได้สกอร์คิวที่มันแบบสนุกไงเดี๋ยวนี้ลงกันเงียบแล้วนะครับทุกคนเนี่ยมาได้นะครับใครอยากเก็บแรงเนี่ยทุกคนดูดิไม่มีใครลงนะเว้ยมาได้นะมาได้เชื่อผมมันไม่มีใครมาแล้วเดี๋ยวนี้เงียบสดเงียบสดๆเกือบตกหน้าผาตายแล้วครับท่านตามล่าหาปืน M60 ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัว M60 กับตันบูบับเบิ้ลมั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดหรือว่าบับเบิ้ลบูนี่แหละสักอย่างนึงอะเฮ้ยเอาแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนเมื่อวานไม่แน่ใจเลยอะอย่าอ้าวปะโถเอ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะโอ้ได้หนึ่งโอ้โหทำไมเขาทำอย่างนั้นกับผมอ่ะแล้วไปไหนแล้วอ่ะใครเป็นคนร้ายผมผมบอกเลยว่าผมจะไม่ยอมครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยอมเว้ยไปลงไปฆ่าเขาผมเสียใจมากนะผมพูดจริงๆไปไหนละตีนี้หมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะโอเคข้างบนแตก1ครับผมไม่มีใครมาชุบมีไหมเนี่ยมีป่ะหรือเขาไปแล้วผมว่าเขาน่าจะโดนระเบิดตายหรือเปล่าน่าจะโดนระเบิดตายแล้วมั้งผมว่าเออโอเคหายหมดละฟาร์มฮะปึ๊บแล้วก็ M60 นะครับที่เราขาดอยู่ตอนนี้นี่ไงอู้มีบาเลทด้วยครับท่านผู้ชมถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเกมนี้ผมเล่นบาเลทอยู่แล้วครับผมนี่มันเป็นด่านระยะไกลด้วยยังไงเราก็ต้องเล่นบาเลทเขาเรียกว่ายังไงหาสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้เรานิดนึงนะ yeah. แล้วก็ศพนูนะโอ้เสียใจอ่ะตามหา M60 ด้วยนะครับปกติ M60 ก็ไม่ใช่ปืนที่มันหายากอยู่แล้วนะเออนี่ไงว้าวง่ายจังบอกว่าเจอ M60 ก็เจอจริงแล้วก็เก็บเสียงซะหน่อยแล้วกันเนี่ยบาเลทตัวนี้ขออนุญาตใส่เก็บเสียงนะจ๊ะเพราะว่าปกติผมไม่ใส่ไงปกติผมชอบเล่นบาเลทแบบเสียงดังๆมันยิงแล้วมันเล้าใจมากกว่าศัตรูจะรู้หรือว่าผมยิงมาจากไหนก็เรื่องของเขาครับผมอาศัยว่าเสียงปืนมันยิงแล้วมันสนุกมากกว่าป่ะเดี๋ยวไปดูศพบนด้วยเผื่อเขาจะมีปืนสลิงทุกคนครับตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ EP 1ไว้ว่าเฮ้ยเราทำคลิปแบบว่าสุ่มห้องจีบสาวดิมีคนยิงใช่ปะชัดเลยโดดลงมาขนาดนั้นนะชัดแล้วล่ะก็ปล่อยเขาไปก่อนนะผมว่าจะทำคลิปแบบสุ่มเลขห้องจีบสาวคนคิดว่าไงครับแบบสุ่มเลขห้องเฉยๆอาจจะเล่นด้วยอาจจะไม่เล่นด้วยเนี่ยเฮ้ย
โอ้โหยิงโคตรช้าคนบอกเลยเก็บปืนสลิงครับผมแล้วก็มันมีตัวนึงที่อยู่ข้างบนฮะผมจะทิ้งนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ปึ๊บโอเคมันมีตัวนึงครับท่านผู้ชมเขาอยู่ข้างบนฮะต้องบอกว่า M60 มันยิงช้ามากๆนะปกติแล้วอันนี้ก็คือเหมือนสแตทเดิมๆของเขาเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ M60 น่าจะเป็นลายหิมะมั้ยที่มันบวกความเร็ว2นะครับผมยิงตัวเดียวผมรู้เลยว่า M60 ตัวนี้ไม่ควรสุ่มสำหรับผมนะเสียเปรียบเขามากM60 ตัวนี้ผมว่าไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันยิงช้ามากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสุ่มมาเล่นขำๆนะครับสำหรับใครที่คิดจะสุ่มก็น่าจะได้เห็นคลิปนี้แล้วน่าจะมีความรู้สึกว่าเออว่ะดีนะที่กูมาเจอคลิปนี้ก่อนอะไรเออก็ดีนะผมว่าอย่างน้อยคลิปผมยังแบบว่าเป็นแนวทางในการสุ่มสกินนะครับผมคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมต้องเก็บแรงเอาไว้สตรีมนะครับในคืนนี้ คลิปนี้น่าจะได้ลงวันพรุ่งนี้อ่ะซึ่งมันน่าจะเลยคลิปที่ผมจะเทสคนเพื่อไปแข่งในรายการ CG แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเปิดห้องหนึ่งนะครับใครที่สามารถชนะพี่หมูได้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปแข่งในรายการ CG อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่ หาคนที่เล่นดีที่สุดนะครับผมเพื่อเข้าแข่ง CG สาขา2นั่นเองนะครับซึ่งมันเหลือ10คนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเต็มละไม่มีอีกละแข่ง CG เป็นแข่งที่เข้าแล้วไม่มีใครออกแน่นอนอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้นะฮะรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายละใครยิงเอ่ยเหมือนมีคนยิงเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงซ้ายมือมีตัวหนึ่งครับผมเขายิงกันทางขวาแล้วมายิงผมทำไมอ๋อนี่ไงเสร็จละนิ่งหน่อยดินิ่งหน่อยอ๋อนิ่งหน่อยเขาไม่นิ่งเลยอ่ะเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยมายิงผมทำไมอ่ะเขามายิงผมทำไมเนี่ยโอ้ไอตัวนี้เนี่ยน่าจะมาจากบ้านหลังนี้นะครับเมื่อกี้ที่ตอนแรกเขายิงเราเนี่ยน้องหนูไม่น่ามายิงพี่เลยอ่ะเขาอยู่ข้างบนอ่ะชุบเอ้าอยู่ไหนจ้าผมไม่อยากขึ้นไปเลยแต่เรามีปืนสลิงนะเรามีปืนสลิงอยู่นะครับผมไม่น่ามีปัญหากระสุนก็เหลือเยอะด้วยผมรอเล่นตัวนี้อยู่อ่ะซ้ายมือไม่มีใครนะเอ้ยขวาหนึ่งโอเคสวยครับแต่ช้าจริงใช่ไหมชู้มีรถด้วยขวาตอนนี้ไม่มีใครนะฮะมีไหมมีใครหัวสลงสลิงไหมเนี่ยโอเคขึ้นไปดักรอดีกว่าข้างล่างมีตัวหนึ่งครับผมทางขวาเห็นบ้างเมื่อกี้ทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยแต่คือพี่เห็นไงน่าจะวิ่งออกขวาไปตอนนี้8คิวครับผมทุกคนเกมนี้ถือว่าสนุกอยู่นะเกมนี้สนุกอยู่นะคนเยอะดีอ่ะชอบตรงนี้เหรอเขาอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยว้ายอะไรอ่ะโอ้โอเคป้ารู้จักกูแล้วให้เขาที่1แล้วกันผมไว้ใจแล้วถือว่าผมไว้ใจแล้วเกมนี้ผมจะไว้ใจเขานะครับถ้าเขาแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าเขาไม่หักหลังผมจะให้เขาที่1ครับผมจะให้เขาที่1เว้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหักหลังผมหรือเปล่าแต่เกมนี้ผมจะเดิมพันกับเขาแล้วกันนะครับเฮ้ย
โอ้ยทุกคนโคตรเฉียดอ่ะคือผมตกอ่ะทุกคนเครียดโอ้ยเกือบไปแล้วแล้วตัวข้างหลังผมไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยสวยละโอ้โหจบแล้วโอ้โหก็ดโอ้โหทันรู้สุดๆเลยอ่ะมาไม่ทันน่ะคือเราไม่คิดว่าเราจะตกน้ำเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบไม่รู้จริงๆว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเราขึ้นบนน้ำแล้วเราจะยิงปืนสลิงได้ไหมอ่ะโอ้ผมแบบผมพลาดหน่อยทุกคนจริงๆอันนี้พลาดจริงอ่ะเกมนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะทุกคนอ๋อเสียใจอ่ะก็เกมนี้จบไปที่10คิวแล้วทันนะครับคงไม่ขอแก้มือแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่า M60 ก็ไม่ได้เป็นปืนที่รู้สึกว่าเราจะยิงแล้วมันสนุกนะครับผมก็คลิปนี้ก็นะจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆในคลิปนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย